สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่านักเรียนไทยที่กำลังเรียนอยู่ที่มหาลัยในเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในเมืองใหญ่แบบเซี่ยงไฮ้เนี่ยค่ะวันหนึ่งนะคะเราใช้เงินไปเท่าไหร่นะคะแล้วนี้เราจะมาตีแผ่ค่าใช้จ่ายการใช้ชีวิตในเซี่ยงไฮ้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเจลินจะพาออกไปข้างนอกแล้วก็จะไปกินให้ดูจะไปใช้เงินให้ดูนะคะเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่ค่าครองชีพสูงอันดับต้นๆของจีนนะคะเซี่ยงไฮ้กับปักกิ่งเนี่ยจะสูสีกันแต่ว่าเซี่ยงไฮ้อาจจะแพงกว่านิดนึงรู้สึกว่าอยู่ที่นี่มา4เดือนนะคะเจลินรู้สึกว่าค่าครองชีพที่เซี่ยงไฮ้อ่ะมันก็แพงกว่ากรุงเทพนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงกว่ามากขนาดสิงคโปร์หรืออเมริกานะคะค่าครองชีพอื่นๆที่เซี่ยงไฮ้นะคะเจลินรู้สึกว่ามันไม่ได้แพงกว่ากรุงเทพมากขนาดนั้นแพงกว่ามากที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นค่าหอหรือค่าที่พักค่ะเป็นมิติที่ไม่ใช่แค่ค่ากินอย่างเดียวเนาะจะเป็นค่าช้อปปิ้งแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยเพราะว่าเจลินเป็นคนติดช้อปปิ้งโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ข้าวเช้านะคะปกติข้าวเช้าของคนจีนนะคะก็จะง่ายๆก็คือจะเป็นซาลาเปาหรือขนมปังเนาะก็อาจจะคล้ายๆที่ไทยเราจะไม่ได้กินข้าวเป็นมื้อขนาดนั้นนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวเช้ากันเลยค่ะตอนนี้เราออกเดินออกมาจากหน้าตึกเราแล้วนะคะคือเจลินอยู่หอนอกเนาะเพราะว่าหอในโรงเรียนมันยังปิดซ่อมอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนตอนนี้เด็กต่างชาติส่วนใหญ่นะคะอยู่หอนอกอันนี้ก็คือเสี่ยวชื่อนะคะเสี่ยวชื่อหรือว่าหมู่บ้านในภาษาจีนนั่นเองค่ะแล้วส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมันก็จะมีแบบของกินใกล้ๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะแบบซื้อของกินก่อนแล้วก็ไปเรียนแต่ว่าตอนนี้ปิดเทอมนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อแล้วก็กินเลยมาครั้งนะคะรีบมากก็จะเดินไปกินไปคือจากหมู่บ้านเจลีนาเดินไปมอนะคะก็คือประมาณ800เมตรแต่ว่ามันไม่มีรถขนส่งสาธารณะใดๆนะคะวิธีเดียวก็คือเดินหรือไม่ก็ปั่นจักรยานมีป้ายรถเมย์นะคะแต่ว่ารถเมย์ตรงนี้ไม่ได้ไปถึงทางมอนะคะก็คือแบบตรงนี้นะคะเป็นตรงที่แบบใกล้บ้านเราแล้วมันก็มักจะมีแบบร้านให้เลือกนิดนึงตรงนี้นะคะแล้วก็ตามหาร้านซาลาเปาที่เรากินประจำโอเคค่ะทุกคนยังดีที่มันเปิดนะก็คือเป็นร้านซาลาเปาปกตินั่นแหละแล้วก็มีมันทูราคาก็จะประมาณนี้นะคะก็คือซาลาเปาลูกนึงประมาณ 2.5 ถึง 2หยวนแล้วก็จะมีมันโถถ้าอยากมีไส้กรอกปลอมก็ได้นะคะแต่คือตอนนี้มันแบบ 11:00 นแล้วแต่ว่ายังกินซาลาเปาตอนเช้าอยู่ก็เดี๋ยวกินให้ดูนะคะอีกตัวอีกเสียเราจะสแกนจ่ายนะคะ 2.5 ถูกมากเราจะกินให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบมื้อเช้านะคะส่วนใหญ่มื้อเช้าจะไม่เกินแบบไม่เกินคนไม่เกิน5หยวนนะคะเพราะว่าซาลาเปาลูกนึง 2.5 เราอาจจะกิน1ลูกบ้าง2ลูกบ้างแล้วแต่วางวันที่หิวนะคะแต่ว่ามันจะมีซาลาเปาร้านนึงที่แบบเป็นซาลาเปายักษ์อันนั้นก็คือจะลูกประมาณแบบลูกละ4อันนั้นก็คือกินลูกเดียวอิ่มนะคะ2.5 ถูกด้วยอร่อยด้วยแต่ว่ามันไปหน่อยต่อมานะคะเรามาดูในหมวดของการเดินทางกันบ้างก็คือหลักๆแล้วนะคะในเซี่ยงไฮ้เราจะใช้การเดินเป็นหลักแล้วก็จะมีจักรยานให้เราขี้เกียจเดินแล้วก็จะมีรถเมล์นะคะแล้วก็รถไฟฟ้าใต้ดินที่เซี่ยงไฮ้นะคะถือว่าเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินที่ครอบคลุมมากแล้วก็ไปไหนก็คือสะดวกแล้วก็ราคาถูกมากเวอร์นะคะเดี๋ยวตอนเช้าเราจะนั่งรถเมล์ไปอู่เจียวฉางกันแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟฟ้าให้ดูกันนะคะแล้วก็รถเมล์ที่นี่นะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็สะอาดใหม่นะคะค่าเดินทางของรถเมย์ที่จีนนะคะมันจะเป็นเหมือน2หยวนตลอดสายคือเป็นการเหมาป้ายรถเมย์เขาดีมากก็คือจะมีบอกหมดเลยว่าหมายเลขไหนไปหยุดป้ายไหนบ้างคือตอนนี้จะดินจะไปอู่เจียวฉางใช่ไหมคะก็คือจะเป็นห้างจริงๆเดินไปก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะนั่งรถเมย์ให้ดูก็คือถ้าไปอู่เจียวฉางนะคะคือตรงนี้มันเป็นทางตรงคือมันไปได้ทุกสายเลยอันนี้คืออ่านว่าอู่เจียวฉางนะคะได้ตอนนี้เรากำลังยืนรอรถเมย์อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตื่นบัตรขึ้นรถเมย์ให้ดูว่าที่นี่มันไฮเทคด้วยโทรศัพท์ขนาดไหนโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะสามารถติดแล้วก็เข้าทุกที่ได้หมดเลยไม่ต้องพกเงินสดไม่ต้องพกบัตรเครดิตไม่ต้องพกบัตรรถเมย์อะไรเลยนะมาเร็วตรงอู่เจียวฉางนะคะมันจะมีย่านของกินที่ใกล้มอนะคะบางครั้งเด็กนักเรียนก็จะมากินแถวนี้กันเยอะค่ะตอนนี้นะคะเจเลนมาถึงที่อู่เจียวฉางแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูร้านเครื่องสำอางร้านสกินแคร์บ้างนะคะว่าราคาเวลาเราช็อปเนี่ยมันต่างกับที่ไทยมากแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากินข้าวที่อู่เจียวฉางกันแล้วก็เครื่องสำอางกับสกินแคร์นะคะน่าจะเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่แบบทุกคนอาจจะอยากรู้ว่าที่จีนในเครื่องสำอางมันแพงกว่าที่ไทยมากแค่ไหนนะคะแต่ส่วนตัวแล้วว่าเจเลนซื้อออนไลน์บ่อยซื้อในถาวเปล่าบ่อยนะคะเพราะว่าเหมือนที่ไทยค่ะเวลาเราซื้อหน้างานมันจะแพงกว่าเวลาซื้อออนไลน์เนาะถึงแล้วค่ะอันนี้เป็นร้านเครื่องสำอางใกล้มอนะคะที่เจลินมาบ่อยมันก็จะมีขายทั้งแบรนด์จีนแล้วก็แบรนด์เกาหลีนะคะราคาไม่แพงมากอัน
ี้เรามาดูลิปนะคะยี่ห้อจูดี้ดอก็คือแท่งละประมาณ 69.8 จะใช้ดีนะอันนี้เทียบให้เห็นชัดๆเลยนะคะ Too Cool For School อันนี้เป็นคอนทัวร์ที่ดังมากเนาะที่จีนขายอยู่ที่99หยวนค่ะอันนี้นะคะ 3CE Paletta อะละ248หยวนค่ะอันนี้ราคาครีมกันในอานิซ่านะคะ249แล้วก็มีครีมสมุนไพรนะคะราคา59หยวนตอนนี้เจลินมาวัตสันนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อ Cleansing Bioderma 52หยวนนะคะแล้วก็เจลินซื้อสบู่อันนี้นะคะราคา59แล้วก็ตะกี้ซื้อแชมพูอันนี้เขาบอกว่าซื้อ2แถม1ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เราเลยลองนะคะอันนี้ก็ราคา99หยวนตอนนี้เรามากินข้าวที่อู่เตี๋ยวฉางนะคะเป็นมื้อกลางวันแล้วก็มาเจอน้องคนไทยอุป้าเพิ่งมาถึงไทย3วันที่แล้วนะคะวันนี้เรามาที่ว่านป้าอู่เตี๋ยวฉางมันเป็นร้านอาหารฮ่องกงค่ะทุกคนที่น่ะแนะนำให้มากินร้านนี้มากๆเพราะว่าคนไทยหลายคนมากินร้านนี้แล้วแบบว่าถูกปากใช่เอ้ยอันนี้เป็นข้าวหมูแดงฮ่องกงแล้วก็ไข่เยิ้มอันนี้คือราคาประมาณ35หยวนนะคะก็คือราคาเวลากินที่ห้างก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้มันแบบว่าเลือกได้เลยนะคะว่าแบบว่าเป็นแบบไข่สุกหรือว่าไข่ดิบหรือว่าไข่แบบประมาณเท่าไหร่น่ากินมากอันนี้ร้านฮ่องกงแบบเด็กผู้ตันมากินเยอะมันคือสักอย่างที่มีชีสแล้วก็สปาเกตตี้มีเซนส์ค่ะอาหารก็คือราคาประมาณ30ทุกจานเนาะแล้วก็น้ำราคา18หยวนนะคะเป็นแบบชานมแล้วก็ชามะนาวรูปแก๊งหมีแล้วก็ทำแคมเปญถ่ายรูปหมีมาแล้วนะคะหมีคนดูหมีอันนี้นะคะอันนี้ก็คือชานมส่วนอันนี้ก็คือชามะนาวชามะนาวค่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟฟ้านะคะจากอู่เจียวฉางไปที่ผู้ตันนะคะเป็นมอแคมปัสเจียงวานนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเจียงวานกันแล้วก็รถไฟฟ้าที่เซี่ยงไฮ้นะคะส่วนใหญ่ถ้านั่ง1สถานีมันจะเริ่มต้นที่ 2.75 หยวนหรือแบบ3หยวนแล้วแต่สถานีแต่ถ้านั่งไกลหน่อยมันก็จะแพงขึ้นมานิดนึงเช่น 4-5 หยวนแต่มันจะไม่เกินแบบ 6-7 หยวนอย่างงี้นะคะมันจะถูกมากรถไฟฟ้าที่จีนถูกมากจริงเพราะฉะนั้นนะคะนั่งไกลก็จะคุ้มนั่งใกล้ก็จะไม่คุ้มหน่อยอย่างเช่นปกติเจลีนะนั่งจากสถานีฟูตันมากับบ้านนะคะกัวเฉลูก็คือ1สถานีแต่ว่าก็ปาไป3หยวนแล้วแต่ว่านั่ง5สถานีก็ยัง3หยวนเหมือนเดิมนะคะเรานั่งจากสถานีอู่เจียวฉางไปกัวฟ้าลู่นะคะประมาณ 6-7 สถานีก็คือ3หยวนรถไฟฟ้านะคะแล้วก็ติดเหมือนเดิมนี้แล้วก็เข้าได้เลยเวลาที่เจลินไปมอนะคะเราก็อาจจะนั่งรถไฟฟ้าไปบ้างถ้าบางวันมันหนาวหรือว่าเราขี้เกียจเดินนะคะเพราะว่ามันนั่ง1สถานีแต่1สถานีก็คือ3หยวนแล้วแต่ถ้าเราอยากประหยัดหน่อยก็คือจะปั่นจักรยานเนาะก็คืออันนี้คือฟูตันใช่ไหมคะบ้านเจลินอยู่อันนี้กัวเฉินลู่เราก็อาจจะนั่งสาย18มา1สถานีตอนนี้เราอยู่อู่เจียวฉางนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งไปที่กัวฟ้าลู่นะคะอันนี้เป็นสถานีที่เป็นแคมปัสเจียงวานของฟูตันนะคะตอนนี้เราอยู่ในเจียงวานแล้วนะคะแล้วปกติอะจะมีต้องกินขนมไปซื้อขนมที่แฟมิลี่มาร์ทนะคะงั้นเราไปแฟมิลี่มาร์ทกันเลยที่เจียงวานนะคะนี่คือแฟมิลี่มาร์ทนะคะอ้าวทำไมมันมืดๆอะนี่ไงคุณบอกว่าเอาทุกคนแฟมิลี่มาร์ทปิดค่ะปิดเฉยเลยเขาบอกว่ามันจะเปิดวันที่3ตอนนี้มันวันนี้วันที่2พรุ่งนี้เลยแต่พรุ่งนี้มาใหม่ตอนนี้นะคะเราอยู่ในโรงอาหารเจียงวานแล้วเป็นโรงอาหารโรงเรียนนะคะค่าข้าวก็จะถูกหน่อยปกติจะรีนามาเจียงวานอาทิตย์ละครั้งเนาะค่าข้าวอาหารตามเจียงวานก็คือพอกันค่ะก็ประมาณมื้อละ15-16หยวนนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรให้กินบ้างค่ะเป็นอาหารจีนจีนแท้เลยตักตักมาดูนะคะกินอะไรดีคะคิดว่าน่าจะกินร้านกินร้านนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนต่อคิวเยอะสุดน่าจะอร่อยคือน้ำในฟูตันนะคะก็คือแก้วละประมาณ12หยวนหยิบเอาน้ำนี้นะคะอันนี้เท่าไหร่คะ7หยวนเป็นน้ำอะไรอ่ะมันเป็นน้ำผลไม้ผลไม้ปลอมน้ำนี้นะคะมาถึงแล้วโรงยิมของฟูตันนะคะที่เจียงวานจะเป็นโรงยิมแบบสมัยใหม่แต่เราเข้าไปดูกันลงยิมน่าเล่นมากฮัลโหลมาตีแบดหรือมาทำอะไรแบดพอนเล่นตีแบด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 เข้ามาเร็วตีแบดตีแบดแล้วก็มาถ่ายรูปใช่ถ่ายบล็อกถ่ายอ๋อ
ตอนนี้นะคะเราอยู่ในที่เทียเดี๋ยวพวกเราตีแบตเสร็จแล้วเดี๋ยวพวกเราจะไปกินข้าวเย็นกันเดี๋ยวร้านข้าวเย็นจะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปิดวันเนี่ยเราใช้เงินไปเท่าไหร่ใช่มานั่งที่เทียกลับกันค่ะตีแบตเสร็จแล้วนี่มื้อเย็นของพวกเรานะคะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วก็มื้อเย็นของพวกเรานะคะก็คือตกบินนะคะ29หยวนก็คืออาหารเย็นก็จะประมาณนี้ถ้ากินข้างนอกเนาะ29 30ก็มากินร้านอะไรคะมันเป็นร้านหม่าล่าทางเนาะใช่ค่ะก็คือจะแบบเป็นตักตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวเขาจะทำมาเป็นหม้อให้เป็นอาหารที่แบบชอบไหมคะชอบไหมคะอร่อยมากอร่อยมากเลยน้ำจิ้มอร่อยแล้วเราก็มาจบวันนะคะด้วยสมูทตี้แก้วหนึ่งนะคะราคาก็คือประมาณนี้เลยสมูทตี้แก้วกลางนะคะราคา22หยวนค่ะคลิปนี้นะคะเราก็มาตีแผ่ค่าใช้จ่ายในการแบบนักเรียนไทยในประเทศจีนนะคะที่ซิงไฮว่าแบบ1วันเราใช้เงินประมาณเท่าไหร่บ้างนะคะหลักๆเลยคือค่าอาหารเนาะก็คือจะมีอาหารเช้ากลางวันเย็นนะคะแล้วก็อาจจะมีเบ็ดตะเล็ดบ้างเหมือนที่เราพาทุกคนไปนะคะก็คือไปช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อแบบของใช้บ้างซื้อเสื้อผ้าบ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่อะค่ะเราจะสั่งออนไลน์มากกว่าเพราะออนไลน์มันถูกกว่าแต่บางครั้งเราก็จะไปเดินห้างบ้างอย่างที่ตะกี้พาทุกคนไปอู่เจียวฉางนะคะก็ค่าใช้จ่ายของซิงไฮสรุปสั้นๆนะคะมันก็ถ้าถามว่าแพงมากไหมมันไม่ได้แพงเท่ากับฝั่งไปเรียนฝั่งอเมริกาหรือฝั่งยุโรปนะคะแต่ว่าซิงไฮเป็นเมืองที่ค่าของชีพสูงอันดับต้นๆของประเทศจีนเลยแล้วก็ถ้าแพงสุดก็คือค่าที่พักเนาะเดี๋ยวค่าที่พักเราจะมีคลิปแยกอีกคลิปนึงอธิบายนะคะว่าค่าที่พักหอในหอนอกเนี่ยประมาณเท่าไหร่อาหารถ้ากินที่โรงเรียนก็จะถูกหน่อยอาหารประมาณมื้อละ15-16หยวนเนาะเดี๋ยวที่เราพาทุกคนไปกินที่เจียงวานวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากมาเรียนที่จีนนะคะเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็ใครอยากให้ทำคลิปไหนนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็ข้างหลังเรานี้นะคะเจียงวานแคมปัสนะคะก็คือข้างหลังสวยมากเลยวันนี้อากาศหนาวหน่อยวันนี้มืดหน่อยนะคะแต่ว่าตึกก็คือสวยมากเลยใครอยากมาเรียนที่นี่คอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ